วันนี้จะนำเสนอ8สิ่งที่ก่อเรื่องให้เกิดปัญหาระหว่างคนร่วมงานได้ 1. เจ้านายไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในที่ทำงานที่จะชี้ให้คุณให้โทษแก่คนในหน่วยงานหรือในองค์กรแต่ต้องเข้าใจว่าคนเราก็มีหัวใจบางครั้งลำเอียงมันก็เกิดขึ้นจากใจเอียงของเจ้านายลูกน้องเลยต้องแบ่งฝ่ายและทะเลาะกัน 2. ลูกค้าบางทีมันเป็นเรื่องที่ก่อเหตุโดยคนนอกแบบที่คนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่เกิดอาการมันกันเองเพราะลูกค้าคนนอกโกรธที่จะติดต่อพนักงานที่หน้าสวยหุ่นอึ๋มมากกว่ามันก็เฉยเป็นเหตุให้คนในแผนกที่ลูกค้าคนนั้นไม่โปรดจึงพากันเมาว่าจะขายสินค้าหรือจะขายตัวกันแน่ 3. คนร่วมงานด้วยกันเองเอาเป็นว่าแอบอิจฉาผลงานของเพื่อนร่วมงานแอบอิจฉาว่าคนอื่นเก่งกว่าตนเองแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตนเองก็กลับไปนั่งคิดริษยาเขาจนกัดกุ้มถึงขั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลก็มี 4. รายรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากบริษัทที่เราทำงานแบบถวายชีวิตนั้นถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลที่สุดแต่ก็สามารถประมาณได้จากตำแหน่งอายุงานและคุณสมบัติของแต่ละคนมันก็พอที่จะให้รู้ได้ว่าใครได้มากกว่าแต่คนเราก็ไม่ไหวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มาของความไม่สบายใจในการทำงานร่วมกันกับคนที่ทำงานเดียวกันแต่ได้เงินเดือนมากกว่าเราที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันช่างไม่แฟร์เอาเสียเลย 5. การเมืองในองค์กรปฏิเสธไม่ได้ว่าในองค์กรก็มีการเมืองเหมือนกันชนิดว่าใครเป็นเด็กฝากเด็กโปรดและเด็กเส้นใครจะได้รับการหมั่นไส้และได้รับการจัดเข้าพวกคนละฝ่ายเวลาฝ่ายไหนได้กลุ่มอำนาจบริหารฝ่ายนั้นก็จะกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลที่เกมการเมืองในองค์กรก็เล่นเอาฝ่ายค้านอยู่ทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างยากลำบากบางคนถูกกดดันถึงขั้นต้องลาออกก็มี 6. ความแตกต่างทางความคิดเรื่องศาสนาและการเมือง2ประเด็นความแตกต่างทางความคิดนี้เป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลที่ต้องห้ามเอามาในที่ทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นรากฐานระบบความเชื่อความศรัทธาของบุคคลถ้าจะเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน2เรื่องนี้ไม่มีวันจบสิ้นแถมยังเป็นการสร้างความบาดหมางที่ร้าวฉานชนิดยากที่จะแค่ขอโทษกลับมาดีกันนะเหมือนเดิมได้ 7. นิสัยที่ลืมเอาในความในเขามาใส่ใจเราเพราะเราต้องอยู่กับคนมากบนความแตกต่างอันหลายดังนั้นแค่พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแบบคุยโทรศัพท์เสียงดังหยิบเรื่องเขียนคนอื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือประเภทลาป่วยและต้องฝากงานให้คนอื่นช่วยทำเสมอแบบนี้แรกๆเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าถี่และบ่อยจนเป็นกิจวัตรเรื่องเล็กๆเท่าฝุ่นผงพวกนี้ก็อาจจะผัดผนึกกำลังเป็นใต้ฝุ่นถล่มความรู้สึกของคนทำงานใต้ชายคาเดียวกัน 8. การเมาแบบไร้หลักฐานหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเมาแบบมีหลักฐานมันก็ไม่ใช่การเมาแต่ให้ขึ้นชื่อว่าการเมาจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ตามแต่มันก็ส่งผลเสียและทำร้ายให้คนร้ายคนอื่นหากคนที่ตกประเด็นเป็นประเด็นให้คุณเมารู้ว่าคุณจริงของเขาก็อาจจะเก็ตคุณได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ